ถึงอะค่ะแต่ก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ตามผู้ชายไม่ตามผู้ชายก่อนแล้วคือไม่ได้ตามอะค่ะแต่ทำไปด้วยความรู้สึกดีอะค่ะใช่ไม่ได้ไปตามไปวิ่งตามเขาค่ะที่ทำอยู่ไม่ได้วิ่งตามแน่นอนใช่ค่ะได้เลยว่าเราไม่วิ่งตามเนาะใช่ค่ะแต่หลายคนเข้าใจว่าเรากำลังวิ่งตามที่เขาตัดมาก็คนเรามันผูกพันกันนะคะไม่ได้คบกันแค่เดือนเดียวคือเรารู้จักกันมานานแล้วอะค่ะก็มันผูกพันกันนะคะใช่ไม่ได้มีต้องการอะไรอีกไหมคะที่อยากหาเขาอะไรอย่างเงี้ยต้องการจะสื่ออะไรถึงเขาบ้างพี่เป๊กก็ที่ทำไปอะค่ะที่สื่อที่พยายามแผ่นะคะที่เราบอกว่าเราคิดถึงอะคิดถึงแล้วก็แผ่นอกจากคิดถึงแล้วอะก็ไม่มันเพราะความผูกพันมากกว่าค่ะใช่แล้วก็กลัวเขาจะเข้าใจผิดกลัวว่าแบบอย่างที่มีคนบอกอะค่ะเหมือนหลายๆกระแสข่าวทั้งลบและดีแต่ส่วนมากจะเป็นลบทั้งลบก็คือแบบพูดอะไรแบบเยอะเลอะเทอะไปหมดเลยอะค่ะซึ่งมันเราก็แคร์ความรู้สึกเขาเฉยๆแล้วที่เราทำลงไปเราคิดว่าเขาได้แคร์ความรู้สึกเราไหมคะก็ไม่ทราบอะค่ะแต่ว่าเราบอกว่าเรารู้จักกันมานานน่าจะมีความเรียนรู้ว่าพี่หนุ่มฝรั่งมีนิสัยอะไรยังไงบ้างสิ่งที่เราทำไปคือว่าเขาจะได้กลับตอบกลับความรู้สึกเราไหมเราก็อยู่ตอบได้ในส่วนของเราอะค่ะส่วนของพี่เขาฝนก็ไม่ทราบตอบกลับมาบ้างที่ไหนที่ไหนที่ไหนคุยไลน์กันนะคะก็คือกลับมาส่วนมากเป็นโทรคุยเพราะว่ายังไงเพราะว่ายังไงบ้างก็ไม่ค่อยคุยกันเพราะว่าหนูทำงานนะคะฝนทำงานด้วยแล้วที่เขาตอบกลับเขาตอบมาว่าไงบ้างก็คุยกันไม่เหมือนเดิมอะค่ะไม่ขอญาตไม่ลงรายละเอียดคือยังไงเรายังพยายามแบบคุยว่าวอนให้เขากลับมาหรือเขาไม่กลับมาแล้วก็คุยแบบปกติธรรมดาค่ะแต่สถานะมันก็เหมือนแบบห่างๆกันไปอะค่ะมันก็ไม่เหมือนเดิมคือก่อนหน้านี้คือสถานะเคยเป็นคบเป็นแฟนกันเปล่าก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นพี่น้องแต่เราไปออกรายการหนูก็เป็นแฟนกันมันดูแบบร้อนแย้งอะมันก็แบบไม่ยังไม่ขอตอบแล้วกันไม่แต่ทำไมเราไปตอบทางนั้นว่าเราเป็นแฟนแต่ก่อนนั้นไม่ให้สัมภาษณ์เราบอกว่าเป็นพี่น้องแล้วทำไมทางนั้นเราถึงพูดได้ว่าเป็นแฟนอ่ะแล้วทำไมตอนนี้เราตอบได้แล้วก็คบกันนะคะก็เลยงงคนไม่ได้คบกันแล้วก็ห่างกันแล้วอะค่ะกลัวคนมองไหมว่าเอาสุดท้ายเราก็ยังแบบภาพเกี่ยวเอากระแสเขาอยู่เกาะกระแสเขาอยู่อ่ะพูดตรงๆอ่ะก็กลัวค่ะผมจะเราบอกว่าเราคบเขาแต่ตัวเขารู้ตัวไหมว่าเราคือว่าเราเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยก็รู้ตัวค่ะคุยกันรู้กันเราคุยกันแล้วค่ะเราตกลงกันแล้วอย่างรับใช่ไหมว่าเราคุยกันก็คุยอะค่ะเขาบอกว่าเขาไม่มีแฟนตอนที่เขามาคุยกับฝนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเลิกกับพี่นิโคแล้วแล้วเขาก็มาคุยกับฝนค่ะแต่ตอนที่เขาให้สัมภาษณ์สื่อดูเหมือนเขาไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์อะไรที่มาดูลึกซึ้งเลยแค่แบบรู้จักกันแล้วก็เลิกกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันดูเหมือนเขาหักหน้าเราไม่เป็นไรค่ะฝนสามารถตอบได้ในส่วนของฝนนะใช่ส่วนของพี่เขาฝนไม่ทราบว่าพี่เขาคิดยังไงยังน้อยใจเหมือนเขาไม่ให้เกียรติเราหรืออะไรเงี้ยค่ะรู้สึกมาว่าไม่ค่ะไม่น้อยใจค่ะในวันที่พี่เขาออกมาสัมภาษณ์เรื่องครั้งแรกที่แบบเขาเรื่องแบบครอบครัวตอนนั้นสถานะเราเป็นยังไงพี่เขาบอกกับฝนนะคะว่าเขาเลิกกับพี่นิโคแล้วแต่ในส่วนของพี่นิโคหรืออะไรฝนไม่ทราบอะค่ะว่าเขาเลิกกันจริงหรือเปล่าแต่ส่วนของฝนคือก่อนที่เขามาคุยกับฝนมาคบกับฝนเนี่ยเขาพูดกับฝนว่าเขาเลิกกับพี่นิโคแล้วฝนนะเป็นคนที่แบบไม่คบใครทีหลายๆคนนะคะแล้วก็ถ้าเขามีแฟนแล้วอะหนูก็จะไม่ยุ่งใช่ค่ะแล้วที่แต่ไม่ถามนิดนึงเราบอกว่าโทรศัพท์เราหายแต่เรายังโพสต์รูปเอามาจากไหนอะโทรศัพท์ฝนนะคะฝนก็แท็กหรือใส่เสื้อรูปอันใหม่ค่ะแล้วก็รูปฝนจะมีโทรศัพท์หลายเครื่องแล้วก็เวลาถ่ายรูปเล่นเนี้ยก็จะแบบโอนมาข้อมูลนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บไว้อะไรเงี้ยค่ะก็คือยังมีรูปอยู่ใช่ค่ะที่ถามนิดนึงเรื่องใส่เสื้อผู้หญิงสาวเราเสื้อบอลเนาะคนกำลังมองว่าเรากำลังแสดงความเป็นเจ้าของทั้งที่เรา
ันที่ตอนนี้มันไม่มีวันนั้นแล้วเลยเพื่อก็ตอนนั้นนะคะแต่เจตนาเราคือไม่เคยเจตนาร้ายกับใครเราก็เจตนาดีค่ะกับทุกคนแล้ววันนี้ที่เรายังแข่งหาหรืออะไรเอาวันข้ามคนถึงเขาอยู่อะนะถ้าคนมองว่าเรากำลังข้ามคนถึงเขาอยู่ซึ่งวันนี้เขามีคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยเรากลัวไหมว่าสิ่งที่เรากระทำอยู่มันจะสร้างปัญหาให้กับคนใหม่ของเขาก็ไม่ได้แท็กแล้วนะคะอืมใช่ก็คือพอโพสต์ลอยๆเห็นก็เห็นอย่างเงี้ยใช่ค่ะวันที่เขาเปิดตัวคนใหม่วันที่คนใหม่อ่ะวันที่คนใหม่เปิดตัวว่าเขาบอกเขาเรารู้สึกเดิมพี่หนุ่มบอกเหรอคะว่าคบกับเขาก็เห็นไลฟ์สดก็ผู้หญิงเขาก็ไลฟ์สดเต็มที่ที่มาหนูอีกจ้าหนูไม่แล้วเขาก็อยู่ด้วยกันเออเขาไลฟ์อยู่ด้วยกันไงต้มอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกยังไงก็ดีใจกับเขาอะค่ะถ้าพี่เขามีความสุขก็มีความสุขด้วยแล้วเราก็จะพอเขาไปมีคนใหม่เราจะปล่อยเขาไปคนใหม่ไหมหรือเรายังจะแบบเราจะถอยหรือว่าเราจะยื้อเรายังจะแบบโพสต์คิดถึงอะไรอย่างนี้ต่อไปเลยทุกวันนี้ก็ยังแบบติดต่อกันอยู่ค่ะยังไม่ได้เลิกกันหรือว่าอะไรไม่ได้เลิกหมายถึงว่ายังคุยกันอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นความสุขใช่ค่ะแค่ห่างกันมาคุยกันในฐานะอะไรอะคะยังไม่ขอพูดแล้วกันเนาะมันเซนซิทีฟแบบพี่บางอย่างหนูพูดไปอย่างเงี้ยใช่แต่หนูแต่ว่าแต่ที่หนูทำมันไม่เซนซิทีฟหรอกนะมันเยอะมากเลยจนคนเข้าใจว่าหนูกำลังข้ามขวดอะไรเอาออนคิดถึงแบบสร้างกระแสเกาะเข้าทุกอย่างตอนนี้คนมองเราไม่ดีไปแล้วก็แต่ด้วยเจตนาของฝนนะฝนเจตนาดีเสมอฝนไม่คิดร้ายกับใครก็ในส่วนของการที่คนอื่นจะมาคิดร้ายกับเราหรือว่าคิดในแง่ลบกับเราเราก็เป็นห้ามเขาไม่ได้อะค่ะเราห้ามความคิดใครไม่ได้มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดคิดดีก็ดีคิดบวกก็บวกคิดลบก็ลบค่ะแต่เจตนาเราคือเจตนาดีเจตนาดีแล้วเราจะเคลียร์เขาแบบนี้ตลอดไปตลอดเลยเหรอคะแบบคุ้มเคืออย่างนี้ก็ตลอดเลยมันมีความสุขใช่ไหมคะคงไม่ละค่ะมีคนใหม่เข้ามาไหมตอนนี้อะค่ะไม่มีเลยค่ะพี่ถามนิดนึงนะคะแท็กเราอะอะไรอะแผ่นกายเสพติดคืออะไรอะมันคือแท็กไม่ขอตอบดีกว่าไม่ขอตอบแต่ว่าเราโพสไปแล้วมีระยะไม่ขอตอบได้นะนี่มันเป็นเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ห่างออกมาดีกว่ากลัวมันจะตีความผิดไหมคะไม่กลัวค่ะแล้วแต่ครูคนจะคิดว่าเราสื่อถึงใครอยู่เราบอกในยะเป็นอันนี้อันง่ายๆคนมองว่ามันเป็นการแฮชแท็กกระทบกระเทียบคนอื่นหรืออะไรก็ตามอ่ะขออนุญาตนะคะใส่โนบาร์แล้วเหงื่อออกแล้วมันแบบเดี๋ยวมันจะโป้ค่ะโอ้ยไม่โป้แล้วจ้ะเป็นโป้แล้วกลัวไหมคะเพราะว่าอ่ะพูดจริงแฮชแท็กของเราอ่ะมันเป็นเหมือนการกระทบถ้าคนมองคือการกระทบกระเทียบเออเหมือนกันกระแนกระแหนกระแหนใครอะไรยังไงไม่อะค่ะแค่แบบไม่อยากยุ่งกับยาเสพติดแค่นั้นค่ะไม่ได้สนใจคนเราแบบศีลเสมอกันก็อยู่ด้วยกันถ้าศีลไม่เสมอกันก็ห่างออกมาดีกว่าแล้วความจริงเราได้หมายถึงใครไหมคะหมายถึงใครพูดถึงใครอยู่หรือเปล่าพูดดีกว่าอันนี้น้องบอกว่าเดี๋ยวศีลไม่เสมอกันเลยห่างออกมาเดี๋ยวเขาจะเสียหายไม่ทันแล้วล่ะเวลาเราพูดให้สัมภาษณ์อะไรพวกนี้หนุ่มเขาเคยแบบติดต่อมาขอให้หยุดตามนะคะว่าไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ค่ะที่เขาโตแล้วเขาเข้าใจวงการค่ะแล้วเราเข้าใจวงการเหมือนกันใช่ปะใช่แล้วขอบคุณพี่ๆมากๆที่เอ็นดูแต่หนูจะไม่ต้องกังวลแล้วเนาะค่ะกลัวว่าจะมีปัญหาไงนะโอเคค่ะถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยอ่ะมุมนี้ก็ได้โอเคน่าใจก็ไม่หน่อยนึงลูกตรงนี้นะจ๊ะกดจ๋า